สวัสดีครับคิดว่าคงได้คำตอบกันแล้วนะครับก็คือถ้าเราแบ่งลิสต์เป็น2ส่วนนะครับแบ่งข้อมูลเป็น2ก้อนนะครับก้อนละครึ่งๆนะครับถ้าเราแบ่งได้พอดีเป๊ะนะครับการ insert เนี่ยนะครับเราก็ insert เราก็เลือก insert ใส่ตัวที่มันแถวน้อยกว่านะครับเพราะนั้นเวลาที่ใช้ในการหาจำนวนที่น้อยที่สุดนะครับก็คือดู2หัวแถวของ2ลิสต์นี่นะครับก็คือใช้เวลา2หน่วยนะครับในการinsert เข้าไปในลิสต์นะครับก็ใช้เวลา n ส่วน2นะครับ insert ใช้เวลา n ส่วน2ซึ่งจริงๆอันนี้ก็ถ้ามองก็คือเป็น on เหมือนเดิมนะครับอันนี้มองก็เป็น o1 เหมือนเดิมเพราะนั้นเหมือนกับการใช้ลิสต์อันเดียวนะครับเพราะนั้นการทำแบบนี้แบ่งเป็น2ลิสต์ก็อาจจะไม่เห็นผลอะไรมากนักถ้าเราจะวิเคราะห์แบบ asymptotic นะครับแบบที่เป็นที่เราดูนะครับใช้ big o พวกนี้ก็ไม่มีผลอะไรมันเร็วขึ้น2เท่าแล้วไงนะครับหรือว่าช้าลง2เท่าแล้วไงนะครับทีนี้เราจะพยายามทำเอาไอเดียนี้นะครับดันเข้าไปอีกนะครับก็คือสังเกตว่าถ้าเกิดผมแบ่ง2อันปั๊บอันนี้ก็เป็น n ส่วน2อันนี้เป็น2ใช่ไหมครับถ้าเราทำให้มันดีขึ้นได้ไหมครับเราพยายามจะเรียกว่าอันนี้เขาเรียกว่า trade off นะครับก็คือเราค้นช้าลงหน่อยนึงแต่ว่า insert เร็วขึ้นเพราะนั้นถ้าเกิดผมแบ่งเป็น3สลิสเป็น3อันบ้างเกิดอะไรขึ้นครับนะครับแบ่งเป็น3อันอันนี้ก็เป็น n ส่วน3นะครับใช้เวลา3หน่วยนะครับก็เป็น o1 เหมือนเดิมอันนี้ n ส่วน3ก็เป็น on เหมือนเดิมเอ๊ะก็ยังไม่ค่อยมีผลอะไรนะครับทีนี้เราลองมาดูกรณีทั่วไปบ้างถ้าเกิดผมไม่แบ่ง3คือถ้า3นี่มันเป็นค่าคงที่ไม่ว่าเราจะแบ่ง3แบ่งอะไรมันก็ไม่มีผลกับว่าตัว on หรืออะไรมันจะมีค่าเปลี่ยนไปใช่ไหมฮะทีนี้เราลองทำให้มันเป็นอยู่ในรูปทั่วไปมากขึ้นครับนะครับก็คือแทนที่แบ่งเป็น3อันผมควรจะทำยังไงดีครับให้มันเป็นรูปทั่วไปมากขึ้นนะครับผมก็ทำแบบนี้ครับผมก็ไม่รู้จะแบ่งกี่อันใช่ไหมครับเราก็แต่อันกอก็คล้ายๆกันนะครับแบ่งกี่อันเราก็งั้นก็ทำแบบนี้แล้วกันครับแบ่งมา k อันนะครับแบ่งลิสต์เป็น k ส่วนนะครับแต่ละอันก็เป็น n ส่วน k นะครับทีนี้เวลาในการค้นหาตัวน้อยที่สุดนะครับก็เป็นไงครับก็เท่ากับ k หน่วยนะครับทีนี้เวลา insert ครับก็ไม่ใช่ n ส่วน2 n ส่วน3หรอกเป็น n ส่วน k ทีนี้ถ้า k เป็นค่าคงที่เช่น1 2 3 4 5 10 10,000 3ล้านนะฮะอันนี้ก็เป็น o1 ครับอันนี้ก็ใช้เวลา on เหมือนกันครับทีนี้เดี๋ยวเราจะหลุดพ้นจากการที่ k เป็นค่าคงที่ครับเราจะปรับค่า k ให้มันให้ได้ผลลัพธ์ดีขึ้นครับเราคิดว่าค่า k ควรจะเป็นเท่าไหร่ครับและจะได้เวลาในการ insert แล้วก็ในเวลาในการค้นหาตัวที่น้อยที่สุดเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นเท่าไหร่ครับคิดว่าเลขไหนน่าจะดีสุดครับถ้าเราไม่เอา k เป็นค่าคงที่ครับให้มันขึ้นกับ n นะครับอ่ะตรงนี้ผมทิ้งให้คิดก่อนละกันนะครับแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูในคลิปถัดไปครับว่าเอ๊ะถ้าเราเลือกค่า k เป็นอะไรมันถึงจะทำให้เวลาในการทำงานของเราเนี่ยน่าจะดีนะครับโอเคครับคลิปนี้ก็สั้นๆครับไว้แค่นี้สวัสดีครับ